สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรอันนี้ก็ทำคลิปออกไปเรื่อยๆฮะแทบทุกวันเว้นวัน2วันอย่างช้า 2-3 วันนะผมว่าน่าจะไม่เกินนี้แล้วก็วันนี้ก็อธิบายต่อยอดต่อว่ายอดจากเมื่อวานวันก่อนดิไม่ใช่เมื่อวานสำหรับผู้ใฝ่ธรรมที่กำลังหาทางพ้นทุกข์ควรฟังฟังแล้วก็เก็บไปพิจารณาใคร่ครวญให้ดีซะก่อนคลิปแบบนี้หาฟังยากนะฮะผมจะบอกเพราะผมจะแสดงธรรมแบบเป็นกลางที่สุดภาษาคำพูดมันอาจจะดูแบบมุทะลุหรือแบบกระโชกโคกคาบหรือหนักแน่นเกินไปไม่ใช่ประเด็นนะผมอาจจะพูดเร็วผมเป็นคนที่พูดเร็วฟังหลายรอบคุณถึงจะได้ประโยชน์เพราะว่าอะไรรู้ไหมฟังเพื่อจะเกิดสติที่ตั้งมั่นเกิดสมาธิสงบระงับเพื่อจะได้รู้ว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไรมันจะได้เข้าใจแล้วมันทำลายขบวนการข้างในเนี่ยคือแยกรูปแยกนามให้เห็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนบนโลกใบนี้ถ้าไปมัวแต่ปฏิบัติเนี่ยมันจะหลงในสิ่งปรุงแต่งออกจากทางโลกก็มาหลงทางธรรมนั่นแหละคือต้องฟังให้มันเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรต้องจับประเด็นให้ถูกก่อนว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาพระไตรปิฎกมากลางให้สอนเรานะพระองค์เน้นหลักๆก็คืออริยสัจ4มรรคมีองค์8ใช่ไหมเพราะว่าสิ่งทุกปรุงแต่งเป็นเรื่องของโลกฟังให้ดีนะฮะสิ่งไหนก็ตามไม่ว่าเรื่องธรรมะหรือคุณบอกว่ามันเป็นธรรมะที่มันเป็นคำว่าธรรมะก็เป็นภาษาหนึ่งใช่ไหมครับคำว่าทางโลกก็เป็นภาษาหนึ่งมันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดเลยเรื่องของโลกและของเรื่องของธรรมเนี่ยหรือสังสารวัฏนี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งแม้แต่เรื่องจิตเรื่องสอนกันเรื่องอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดนะฮะปรุงแต่งก็แท้จริงมันไม่มีมันอุปโลกขึ้นมาสมมุติเกินขึ้นมาเล่าถ้าคนตายเล่าไม่ได้สิ่งที่ปรุงแต่งเป็นเรื่องของโลกเป็นภาษาสมมุติคำพูดสิ่งเหล่านี้มันเข้าใจทางความคิดได้นะแต่ไม่สามารถเป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่ผมกำลังสอนเรื่องลึกกว่านั้นอีกเป็นภาษาสมมุติคำพูดเป็นอจินไตยทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากอจินไตยก็คือต้องเป็นอิสระหลุดพ้นจากมัน อจินไตยนี่เป็นหัวข้อใหญ่เลยนะฮะมันอยู่ในระบบสังสารวัฏหมดเลยครับเป็นเรื่องของการปรุงแต่งอย่างเช่นกายกับใครอะไรเกิดก่อนกันอย่างเงี้ยซึ่งมีปัญหาคำถามโลกแตกในสมัยพุทธกาลแล้วก็มนุษย์เกิดมาจากไหนอะไรประมาณนี้โลกจักรวาลเกิดมายังไงมีมนุษย์ต่างดาวบ้างมีโลกหน้าโลกอื่นโลกนั้นโลกสวรรค์แล้วเราต้องไปต่อยังไงเป็นภพภูมิต่างๆนานานี่เป็นเรื่องอจินไตยฮะไม่มีวันจบสิ้นฮะมันวนผมจะบอกว่าทำไมมันวนทำไมเรื่องพวกนี้ไม่จบเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่หลงอยู่ตรงเนี้ย1หลงในภาษา2หลงในสมมุติภาษาก็คืออย่างเช่นเนี่ยโทรศัพท์เราเชื่อว่ามันเป็นโทรศัพท์จริงๆเพราะมันมีชื่อสมมุติถูกไหมครับเมื่อมันมีชื่อภาษาเอาไปใส่มันก็เป็นตัวสมมุติขึ้นมาว่านี่คือสมมุติว่าโทรศัพท์ถ้ามันไม่มีชื่อตั้งแต่แรกอะสมมุติอะไรอะหามันไม่เจอใช่ไหมครับมันไปต่อไม่ได้มนุษย์เราก็ต้องปรุงเพื่อจะหาภาษาไปใส่
ื่อจะได้แยกมันออกเพื่อจะใช้ถูกจะได้เรียกถูกแค่นั้นแหละเพราะว่าอะไรมันมีสิ่งหนึ่งที่หลงหลงในภาษาหลงในสมมติหลงในขันห้าเนื่องไหมครับมันมีเจ้าสิ่งหนึ่งเรากำลังถูกเจ้าสิ่งนี้หลอกมนุษย์บนโลกไปเนี่ยไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเมื่อบางคนปฏิเสธขันห้าแต่ไปหลงอีกทางหนึ่งบางคนก็ไปหลงสมาธิหลงนิมิตบางกลุ่มก็ไปหลงความว่างเดี๋ยวผมจะปฏิปต่อตรงนี้นะมันต้องเป็นลำดับไปมันมีสิ่งหนึ่งที่หลงขันห้ามันมีคนอยู่สองกลุ่มฮะในเรื่องของธรรมะนะคนกลุ่มหนึ่งพยายามหาวิธีออกจากขันห้าคนกลุ่มนี้ก็คือจะชอบปฏิบัติเนี่ยฟังให้ผมฟังผมให้ดีชอบปฏิบัติก็จะหากลวิธีทุกถิ่งทุกอย่างเพื่อจะมาทำให้มันหลุดพ้นจากขันห้าอย่างเช่นสายพระป่าก็จะปรุงแต่งอสุภะขึ้นมาใช่ไหมครับพิจารณากายนั่นแหละเขาทำผิดเขาไม่รู้เขาหลงพิจารณากายให้มันน่าเบื่อหน่ายเขาต้องเอาสติมาดูกายครับเข้ามาอยู่กับกายอันนี้คือวิธีที่ถูกมันจะเข้าอยู่ในระบบของอริยสัจก็คือหรือปฏิสติปัฏฐาน4นี่คือวิธีที่ถูกเอาแค่เอาสติมาอยู่ในกายก่อนเพื่อจะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเนี่ยเขาเรียกว่าทำพร้อมเลยมีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมลำดับสุดท้ายนึกไว้ครับกายต้องเป็นพื้นฐานไม่ใช่เอามาพิจารณาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลงกันผมบอกเลยผมท้าทั่วโลกเลยคนกลุ่มแรกกลุ่มหนึ่งพยายามหาวิธีออกจากขันธ์ห้าด้วยการพิจารณากายให้เป็นของเน่าเปื่อยหรืออสุภะสร้างอสุภะนิมิตขึ้นมาทีนี้พอเกิดเวทนาก็เข้าไปพิจารณาเวทนาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับพอพิจารณาเวทนาก็เข้าใจว่าไปพิจารณาจิตก็ไปดูจิตอีกพอพิจารณาจิตก็มาพิจารณาธรรมซึ่งเป็นเรื่องปรุงแต่งคุณหลงหมดคุณทำไม่ถูกวิธีคุณกำลังไปตามมันไปตามการปรุงแต่งอสุภะบ้างไปตามดูเวทนาซึ่งถูกมันหลอกถูกเจ้าสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตตนังเจ้าสิ่งเนี้ยขบวนการกรรมหรือมโนคุณกำลังหลงไปพิจารณากายไปสร้างอสุภานิมิตหลงไปพิจารณาเวทนาไปตามมันไปตามดูตามรู้ตามเห็นซึ่งคุณถูกมันหลอกหมดก็ไปตามดูจิตมันว่างอย่างนั้นอย่างนี้ฮะตามดูทำอะไรก็ไปฟังทำตรงนู้นตรงนี้ตามฟังแล้วก็ไปปฏิบัติตามทำเนี่ยเขาเรื่องปรุงแต่งถูกสังขารหลอกหมดเลยฮะสังขารปรุงขึ้นมาไอตัวหลงสัตตนามันก็เข้าไปหลงมันพาตัววิญญาณคุณเข้าไปหลงในสิ่งเนี้ยไปหลงรู้ตามอสุภานิมิตบ้างหลงรู้อารมณ์ไปหลงรู้ไม่ใช่รู้แบบรู้แล้วปล่อยนะรู้แล้วยึดไปหลงรู้จิตไม่ใช่รู้แล้วปล่อยนะไม่ใช่สักแต่ว่านะรู้แล้วยึดไปหลงรู้ธรรมไม่ใช่รู้แล้วปล่อยนะรู้แล้วยึดนะสติปัฏฐาน4ก็คือเอาสติมาไว้ที่ฐานนี่แหละเพื่อให้มันมีสมาธิเห็นแค่รู้แค่เห็นไม่ตามอย่าตามทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปปรุงนี่คือวิธีไปของมันสำหรับนักปฏิบัติผมจะสอนคุณจะไปได้เร็วไม่งั้นคุณโง่ดักดานอยู่นั่นแหละไอ้พวกนักปฏิบัติชอบเชื่อหลงพระไงหลงสีเสื้อหลงสีขาวสีเหลืองถ้าเป็นคฤหัสถ์แต่งชุดขาวนั่งบนถ่ายรูปแล้วก็นั่งบนท้องฟ้าเนี่ยแม่งชอบแล้วก็ไปละสังโยชน์ไปดูผมบอกเลยคุณกำลังหลงไอ้พวกสังโยชน์อะไรเนี่ย
ไม่ต้องไปเทียบเคียงหรอกปฏิบัติมันอยากจะเป็นโสดาสกีนาอนาคาอรหันต์เนี่ยมันตั้งเป้าหมายไว้ปฏิบัติเกิดสร้างตัณหาไว้แล้วไอ้เพราะมันมีสิ่งหนึ่งที่หลงขันธ์5ไงที่ผมบอกคนกลุ่มหนึ่งพยายามหาวิธีออกจากขันธ์5ด้วยการกระทำแบบเนี้ยแบบที่ผมว่าเลยแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งไม่สนใจขันธ์5กลุ่มนี้ก็คืออีกสายหนึ่งไม่ใช่เทวราชสายมหายานอย่างเช่นพวกที่มีปัญญาหน่อยพวกปรัชญาไม่สนใจขันธ์5แต่สนใจความว่างของจิตหรือวิสังขารภาษาเทวราชเขาเรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธรรมแต่สายนี้เขาเรียกว่าความว่างของจิตหรือจิตเดิมแท้หรือความเป็นสุญญตาอะไรกันแล้วแต่จะปรุงแต่งนั่นแหละนี่เรียกว่าสุดโต่งทั้งสองทางถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่ทำลายเหตุปัจจัยนะครับไม่เห็นเหตุปัจจัยอ่ะมันจะไม่เป็นทางสายกลางครับจะสุดโต่งทั้งสองทางนักปฏิบัติจะถูกเจ้าตัวนี้หลอกให้มาหลงวิสังขารมารู้แล้วยึดความว่างของจิตหรือบางสายเทวราชบ้านเราสายพระก็มักจะมายึดเอาตัวความสงบความสงบตรงเนี้ยรักษาตัวนี้ไว้ส่วนอีกสายหนึ่งทางมหายานก็หรือแนวปรัชญาเน้นที่การมาทำความเข้าใจการทำความเข้าใจของจิตเรื่องของจิตมาหลงวิสังขารมาหลงรู้แล้วยึดความว่างของจิตมหายานตัวนี้เรียกว่าสัตตนังตัวกรรมตัวมโนตัวที่มาหลงความว่างของจิตหรือมาหลงความสงบมันจะมีการรักษามันจะมีการทำความเข้าใจตัวเนี้ยเข้าใจด้านเดียวคือทิ้งขันธ์5ไปเลยกูไม่สนใจหรอกกูจะเข้ามาหาจิตเดิมแท้ให้ได้เนี่ยคือกำลังถูกเจ้าสัตตนังหลอกส่วนผมมาสอนผมสอนทางสายกลางให้เกิดสติสมาธิปัญญาการสอนทางสายกลางมีทางเดียวครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ด้วยทางสายกลางเท่านั้นทางเอกเท่านั้นที่จะแทงทะลุทั้งอวิชชาตัณหาอุปทานได้กลายเป็นวิชาขึ้นมาอิสระจากทุกสรรพสิ่งนึกออกไหมครับปล่อยทั้งหมดผมมาสอนทางสายกลางให้เกิดสติสมาธิปัญญาด้วยสติปัฏฐาน4ต้องเดินทางสายนี้ครับสติปัฏฐาน4ก็คือรู้กายเวทนาจิตธรรมนี่คือเส้นทางเดียวที่จะไปสู่อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต้องเกิดทุกข์ขึ้นมาก่อนต้องเห็นทุกข์ทุกข์อะไรอ่ะเห็นทุกข์ในใจเนี่ยเห็นเวทนาเนี่ยเห็นเหตุแห่งทุกข์สองข้อแรกอ่ะเมื่อเกิดทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นจริงๆนะไม่ใช่แบบไปทำให้จิตว่างหรือไปปรุงจิตเดิมแท้หรือไปทำลายขันธ์5ไม่ได้แบบนั้นนะอันนั้นยังหลงอยู่ที่ผมบอกเนี่ยเห็นด้วยสติสมาธิปัญญาเมื่อสติมันตั้งมั่นพอมันมีสมาธิที่เป็นความตั้งมั่นของจิตของสตินั่นแหละมันก็จะเกิดปัญญาได้ปัญญาตัวนี้ต้องให้ผู้รู้มาชี้ถ้าไม่สามารถเข้าใจมันได้หลุดแบบฉับพลันหรือเด็ดขาดได้เพราะว่ามันแยกยนต์ในตัวสัตตนังเนี่ยมันเร็วคุณคิดเมื่อไหร่เป็นมันเมื่อนั้น รู้ด้วยสติปัฏฐาน4รู้กายเวทนาจิตธรรมนี่คือเส้นทางไปสู่อริยสัจ4ผมถึงบอกว่าไม่ต้องทำอะไรฟังคำผมให้เข้าใจแล้วโน้มเข้าไปรู้ตามทุกอย่างเป็นเรื่องของการปรุงแต่งธรรมชาติของมันเนี่ยอย่างขันธ์5คุณไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยคุณแค่รู้มันรู้ที่ตัวเองนะอย่าไปเรียนรู้แล้วจำจากที่อื่นคุณหลงหมดอันนั้นมันหลงออกไปภายนอกห่างไกลต้องรู้ที่ตัวเองรู้เห็นไปเริ่มต้นต้องรู้ที่กายก่อนสติมาอยู่ที่กายก่อนถ้าไม่อยู่ที่กายเนี่ย
สติไม่มีหรอกหายหมดแหละถูกความคิดเขาเรียกว่านิวรณ์5ถูกอารมณ์พาเพลินไปหมดเลยเขาเรียกว่าเพลินไปกับอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างมือซักผ้าสมองคิดไปเรื่องอื่นเห็นไหมกินข้าวคิดไปเรื่องอื่นได้เลยเห็นไหมครับแวบไปแวบมาอย่างนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นฐานของกายสำคัญนะเวลาฟังผมเนี่ยให้สังเกตดูกายตัวเองด้วยฟังผมมันมีสติอยู่กับตัวเองนะเมื่อมันมีสติมันไม่ได้คิดวอกแวกไปตามอารมณ์เพราะว่าฟังเวลาฟังผมเนี่ยผมบอกว่าไม่ต้องคิดต่อหรอกผมจะดึงคุณไว้ให้อยู่กับตัวเองมีสติอยู่ในการฟังคุณจะรู้ถึงความสงบระงับเพราะในขณะนั้นมันไม่ได้ใส่ใจเรื่องการปรุงแต่งข้างนอกแต่มันสนใจในการฟังผมและรู้ตามตัววิญญาณตัวรู้ของคุณน่ะที่มันมีตัวหลงซ่อนอยู่เนี่ยไอ้ตัวสัตตานังซ่อนอยู่น่ะจิตมโนวิญญาณน่ะมันยังไม่ทำงานมันกำลังถูกสอนให้สับสนมันจะไปปรุงแต่งตามสังขารตามสัญญาไม่ได้ในขณะที่ฟังเพราะตั้งใจฟังผมในขณะนั้นแหละคุณจะมีสติอยู่กับตัวเองแล้วสังเกตความสงบภายในพอมันมีความคิดขึ้นมารู้ปั๊บไม่ตามปั๊บกลับมาฟังผมเหมือนเดิมนั่นแหละฟังแล้วก็ประมวลคำพูดไปที่ผมพูดไปเนี่ยดึงกลับปั๊บมีความคิดพอมันไม่ใส่ใจมันก็จะกลับมาตั้งมั่นทุกครั้งที่มันมีความคิดเกิดมาเราไม่ใส่ใจมันจะดับไปมันจะไม่มีความเพลินมันจะดับไปเราก็จะรู้สังเกตมันก็จะกลับมาตั้งมั่นทุกครั้งสติกับสมาธิมันจะลอยเด่นมันจะหนุนกันอยู่ครับเพื่ออะไรเพื่อจะมาเห็นกายของตัวเองเมื่อเห็นกายได้เห็นกายเนี่ยเฮ้ยบางทีเอามือมาจับหูเนี่ยมันเหมือนมือไม่ใช่เรานะมันเหมือนแบบแยกเขาเรียกว่าแยกกายแยกรูปนั่นแหละเมื่อคุณเห็นกายได้เนี่ยคุณรู้กายได้คุณจะรู้อารมณ์คุณจะเห็นอารมณ์อารมณ์ก็คือความชอบไม่ชอบในขณะที่มีผัสสะกระทบหรือสัญญามันผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเยื่ออารมณ์เข้ามาผมที่ผมมาสอนเนี่ยผมจะสอนให้ล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปสติสมาธิม้วนเข้าไปเรื่อยๆม้วนเข้าไปลึกล้วงลึกเข้าไปในข้างในเมื่อสัญญาอารมณ์มันถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่มันไม่มีผู้เข้าไปตามมันพุ่งออกมาแล้วก็แล้วไปมันก็ดับหายไปไม่มีผู้ไปตามก็เหมือนการไม่ก่อภพชาติในนามธรรมตัวนั้นเห็นไหมแล้วสติกับสมาธิมันก็จะมีมากขึ้นมันจะย้อนเข้าไปมันจะม้วนเข้าไปข้างในคุณน่ะเพื่อจะไปทำลายเจ้าสัตตานังมุ่งเน้นตัวคมหลงเลยเพราะฉะนั้นจิตเดิมแท้ความบ้านิพพานอะไรเป็นเรื่องเล่าขานนะไอ้เรื่องขันหน้าเรื่องอะไรเราม้วนเข้าไปเพื่อจะล้างสัญญากรรมพวกนี้ออกมาที่สัตตานังมันสะสมมาหลายภพชาติเพราะเราจำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหมดเราไม่เคยล้างออกไปพอมันเกิดขึ้นมาพอจำได้แล้วนึกได้ก็ปรุงแต่งออกไปเรามีแต่ออกแล้วก็จำเข้ามาใหม่แล้วก็ปรุงแต่งไปตามมันหมดเลยมันก็เจ้าตัวนี้มันเกิดไปยันไหนไม่รู้ไอ้ตัวสัตตานังเราต้องตีวงแคบไหมครับไม่หลงคือเอาสติมาทำลายมันเขาเรียกว่ามรรคสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในมรรคมีองค์8มีแต่สติอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับหมายถึงว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันมีสติอยู่กับตัวมันก็จะมีสมาธิอยู่คือมันเป็นของคู่ไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าฝ่ายดีสมาธิตัวนี้ไม่ใช่การไปนั่งทำความสงบอย่างนี้นะฮะไม่ใช่แบบไปฝึกฌานนะสมาธิตัวนี้มันอยู่ในจัดอยู่ในมรรคสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับเพื่อจะก่อให้เกิดปัญญาปัญญาอะไรปัญญาญาณปัญญาญาณพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้แค่8ข้อไงข้อ7กับข้อ8ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือตัวปัญญาจริงๆแล้วพระองค์ไม่บัญญัติเพราะว่ามันเป็นปัจจตังคุณต้องพบเองตัวปัจจตังตัวนี้มันเป็นของใครของมันแต่ต้องมีผู้ชี้ฮะถูกไหมครับผมทำได้ทั้งหมดอ่ะสอนให้จบก็ได้เล่าอย่างนี้ก็ได้
ต้นทางก็ได้อยู่ที่ผมจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองเพราะผมเข้าใจมันนะฮะรู้ด้วยว่าเราปฏิบัติทุกวันเนี่ยสอนกันอยากจะได้นิพพานอยากจะทำอย่างเงี้ยหรืออยากจะละขันธ์5อะไรนี่ถ้าไม่เข้าใจมันจริงคุณจะหาทางออกจากตรงนั้นไม่ได้หรอกคุณจะมีการทำลายแล้วก็จะเอาอย่างเดียวจะทำลายขันธ์5แล้วก็จะเอานิพพานอย่างเดียวหรือเอาจิตเดิมแท้เอาความว่างสุญญตาอะไรเนี่ยแต่คุณจะไม่รู้เลยว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการสร้างขึ้นมามันไม่ได้มีมันมีตัวสร้างก็คือตัวสัตตนังไงฮะตัวกรรมของเราอะที่มันเป็นหลงเองหลงเชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีนิพพานมีอยู่จริงความว่างมีอยู่จริงจิตเดิมแท้หรือไอ้วิสังขารอสังขตธรรมตัวที่ไม่ปรุงแต่งตัวปรุงแต่งเนี่ยคุณจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งฮะไอ้ตัวเนี้ยมันฉลาดกว่าคุณอีกผมจะบอกธรรมะไม่ใช่ความคิดผมพูดมาไม่ใช่การคิดแล้วไปเข้าใจนะมันต้องรู้ก่อนเข้าใจก่อนความคิดเนี่ยเป็นธาตุเราถ้าเรารู้เราเข้าใจแล้วอะแต่ที่เราไปเข้าใจทางนั้นเราเป็นธาตุมันหลอกทั้งหมดนะฮะมันหลอกให้ไอ้นี่คือเข้าใจว่าไอ้นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้เป็นอิสระจากมันคุณไม่ได้หลุดออกมาจากมันคุณไม่เคยเห็นมันด้วยซ้ำมันซ้อนผมจะบอกแล้วมันซ้อนมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติซ้อนมาตั้งแต่เป็นเด็กสะสมเข้ามาตลอดมันก็วิ่งไปยึดทั้งหมดเห็นไหมนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าเนี่ยเริ่มต้นต้องฟังผมเท่านั้นเองไม่งั้นไม่มีทางหรอกที่คุณไปปฏิบัติคุณไปหาครูบาอาจารย์อะไรอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เรื่องไอ้การต้องไปถือศีลหรืออะไรผมไม่เน้นเรื่องพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นเปลือกหมดเลยมันเป็นของพราหมณ์โทมหมดถ้าคุณเดินตามมรรคมีองค์8เถอะศีลไม่ต้องมาพูดถึงฮะคุณจะไม่ได้ถืออะไรเลยก็คือฟังให้เข้าใจมรรคมีองค์8ไปตรวจดูมีกี่ข้อแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่ในมรรคแค่นี้ไม่ต้องเอาเรื่องศีลมาพูดแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งปฏิบัติไปเขาบอกไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปบ้าบออะไรอ่ะหลงหมดเนี่ยทางหลงมันเยอะด้วยฟังผมอย่างเดียวนี่ฟังแล้วจับประเด็นในขณะที่คุณฟังเนี่ยคุณเป็นสติสมาธิมันมาคู่กันเลยอย่าคิดพอมันมีความคิดอย่าใส่ใจทิ้งไม่ต้องมาทำความเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมันจะคิดที่จะเข้าใจนี่ทิ้งเลยฟังอย่างเดียวเวลาเข้าใจนี่มันจะแยกจิตมันจะยกระดับเนี่ยทางที่ถูกต้องครับพระพุทธเจ้าเป็นโคตรฉลาดเลยสอนแบบเนี้ยสมัยก่อนพระองค์เล็งเห็นหมดเลยว่าแบบไหนสุดโต่งเราควรจะสอนธรรมะแบบไหนพระองค์ไม่ได้วิเศษกว่าเราหรอกแต่พระองค์ฉลาดกว่าพวกเราเพราะเป็นศาสดาเรื่องไหมครับทางกายทางสมมุติเนี่ยร่างกายอะไรเนี่ยทางชีวิตอย่างเงี้ยไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเลยนะพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ฉลาดในการสอนคนสมัยพุทธกาลคนฟังถึงได้โสดาบันบ้างได้นู่นได้นี่บ้างไงเป็นอรหันต์ก็มีพระองค์เทศสอนทั้งนั้นเลยนึกออกไหมฮะแล้วทำไมผมถึงพูดแบบนี้คนเรามักจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีบารมีมากก็พระองค์รู้ไงบารมีพระองค์เข้าใจมันไงพระองค์ก็เลยฉลาดไงฉลาดที่จะสอนคนไงไม่ได้สอนมั่วซั่วไงอย่างนั้นจะไปช่วยองคุลิมานหลุดพ้นเหรอไปช่วยพยะเหรอแล้วผมก็ทำสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกันผมช่วยลูกศิษย์ผมเนี่ยบางคน20นาทีหลุดพัวเลยผมสอนนะหลุดแบบองคุลิมานแบบพยะข้ามทีเดียวอะก็มีแต่คนกลุ่มนี้น้อยฮะซึ่งถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยรู้รอบจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยคนได้ชี้ทางแบบพระพุทธเจ้าชี้ได้ครับแล้วธรรมะผมจะบอกนะที่คุณไปปฏิบัติอะ
โอกาสที่คุณจะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันยากมากเลยฮะการปฏิบัติที่มันได้ผลดีต้องฟังผมอะเพราะผมเข้าใจรอบตรงเนี้ยผมแนะได้แต่ถ้าจะให้ผมช่วยดินอกรอบผมแนะทางได้แล้วคุณก็ทำไปสิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยเพื่อจะดึงให้คนเข้ามาฟังเยอะๆเพื่อจะได้วางสัญญาเดิมๆที่คุณไปหลงปฏิบัติบางคนปฏิบัติไปตั้งนานน่ะไปดูเวทนาอยู่เนี่ยไปตามดูเวทนาเนี่ยไปนั่งทรมานร่างกายแล้วก็ดูเนี่ยคุณกำลังหลงอยู่ผมจะบอกคุณเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านั้นคุณทำมามันก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนหรอกมันก็วนอยู่แค่นั้นแหละทำเวทนาแล้วไงนั่งอย่างเงี้ยเหน็บชากินใช่ไหมเหน็บชากินมันก็ปวดมันก็เมื่อยแล้วก็ดูมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เหน็บได้ไงเลือดมันยังวิ่งไม่ได้เพราะเรานั่งอย่างเงี้ยทีนี้ที่มันเวทนาหายไปแต่บางคนรู้สึกว่าเวทนาเกิดขึ้นมากๆก็ทนมากๆอยู่ๆเวทนามันหายมันไม่หายได้ไงครับเลือดในร่างกายของเราเนี่ยมันไปคั่งอยู่ตรงนั้นมันก็เหน็บเกิดเหน็บชาขึ้นไปมันก็เกิดความปวดทีนี้เลือดตัวนี้มันก็หาที่ไปของมันพอมันไปพวดได้มันก็พุ่งความเหน็บชาก็หายเวทนาก็หายเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรผมถึงบอกอย่างอสุภะร่างกายเนี่ยคุณไม่ต้องไปพิจารณาปรุงแต่งนิมิตเพื่อจะเห็นโครงกระดูกเห็นนู่นเห็นนี่ไม่ต้องไปทำไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเดี๋ยวจะกลายเป็นอัตตาหลงอีกหลงว่าตัวเองทำได้ชื่นชมตรงนี้อีกแล้วก็จะไปดูถูกคนนั้นคนนี้ว่าเขาเนี่ยหลงในรูปหลงในอะไรไม่ใช่เรื่องแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้นะครับกายเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันให้เราเห็นอยู่แล้วคุณย้อนกลับไปดูใช้ความคิดไปปรุงดูย้อนกลับไปดูตั้งแต่เด็กอ่ะใช่ไหมเราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องพิจารณาก็เติบโตก็ต้องแก่ต้องเฒ่ามาอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรมันนี่คือร่างกายไงขันห้าไงรูปมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ตายสุดท้ายอ่ะเห็นไหมครับเวทนาก็เหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่ค่อยได้เป็นอะไรใช่ไหมครับพอเริ่มแก่มาเซลล์ในร่างกายมันก็เสื่อมลงมันก็เกิดเวทนาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาตามธรรมชาติไม่ต้องไปตามดูอะไรหรอกคุณไปทรมานตัวเองคุณไปสร้างเวทนาขึ้นมาแล้วไปดูเองนะแค่เนี้ยเรารู้แค่เนี้ยจบสัญญาก็เหมือนกันฮะตอนเด็กๆ เราก็จำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมเรื่องผีเรื่องสางเรื่องดูเรื่องดีเราก็ไม่รู้เราถูกกระบวนการสอนมาก็แค่นั้นเองสังขารก็เหมือนกันมันก็ปรุงแต่งทุกเรื่องที่มันจำได้เรื่องไหนที่มันจำไม่ได้มันก็ปรุงไม่ได้ก็แค่นั้นเองมันอาศัยซึ่งกันและกันไอ้ตัวรู้ก็เหมือนกันเมื่อสัญญาจำไม่ได้สังขารปรุงแต่งไม่ได้รู้มันก็ไม่รู้อะไรอ่ะมันไปต่อไม่ได้ไงนี่คือเรื่องของขันธ์ห้ารู้ไหมรู้เรื่องพวกนี้ก่อนเพื่อจะไปทำลายตัวสัตตนังตัวนั้นคือตัวทั้งหมดเลยอ่ะตัวขบวนการกรรมทั้งหมดต้องไปทำลายตัวนั้นต้องไปเห็นตรงนั้นต้องไปลากไปล้างตัวนั้นออกมาให้มันจากหลงให้เป็นรู้ไอ้ตัวสัตตนังก็คือตัวหลงเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆตัดกำลังของตัวหลงนี่ไปเรื่อยๆให้อายุไขของการเกิดมันสั้นลงการสั้นลงได้ดีที่สุดก็คืออยู่ที่กายบังไม่ให้มันหลงออกไปนอกกายไงนั่นแหละเขาเรียกว่าตัดกำลังภพชาติของมันอายุไขของมันนึกออกไหมครับสั้นลงสั้นลงตอนแรกเผลอไปตามอารมณ์ใช่ไหมรู้ตัวปั๊บเผลอไปประมาณ5นาทีรู้ตัวปั๊บกลับมาแล้วมาตั้งมั่นเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันไปเกิดแล้วตัวสัตตนังเนี่ยมันไปตามความเพลินแล้วหลงไป5นาทีพอเรารู้ปุ๊บถ้าเรารู้เร็วขึ้นวันหน้า4นาทีมันก็อายุไขมันก็สั้นลงเนี่ยกำลังมันก็หดตัวลงเขาเรียกว่ารูปนามอะไรที่มันเกิดภพชาติของมันนะตัวเนี้ยยิ่ง3นาที2นาทีก็ยิ่งสั้นลงสั้นลงอ่ะไล่ย้อนเข้ามาไล่ย้อนเข้ามามาบีบมันน่ะจนเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตลอดเลยรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้นี่ไงดักมันทุกทางอ่ะมันจะไปไหนตัวเนี้ยผมบอกแค่ตรงเนี้ยบางคนก็ยังบอกกับมันไม่ได้มันอยู่อย่างงี้ไง
มาให้ผมชี้เลยปึ้งเดียวแค่นั้นแหละหลุดพวกเลยผมจะบอกถ้ามาถึงระดับนี้นะผมทำนายได้เลยว่าเดี๋ยวมึงจบผมฟังแค่อธิบายให้ผมฟังเป็นอย่างนี้ฮะผมไล่ฐานแป๊บเดียวผมบอกกูจะทำให้มึงเป็นโลกุตระตอนนี้กูจะทำให้มึงจบกิจได้เลยไอ้ที่เขาบอกว่ามันยากมันต้องเป็นปัจจตังอะไรเดี๋ยวกูจะทำให้ดูเดี๋ยวมึงจะรู้ขึ้นมาเนี่ยโอเคไหมครับคลิปนี้ว่ากันด้วยเรื่องแค่นี้คุณกำลังคิดอยู่ทั้งนั้นแหละวางมันซะบ้างความคิดไอ้สิ่งที่คุณคิดคุณเชื่อนะเรื่องกับจินไตฮะเรื่องการปรุงแต่งโอเคคลิปนี้ผมจบแค่นี้30นาทีงั้นก็เบอร์โทรของผมก็0983418644อาจารย์อิสระหรืออาจารย์วิทย์ครับงั้นก็แค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ